นี่คือรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาวไส้ของผู้ชายเจ้าชู้เชิญพบกับเจ้าชู้ทั้ง3ประตูได้เลยครับไหน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 ถามหน่อยว่าใครที่เจ้าชู้แล้วเวลาเจ้าชู้มีคนเอาไหมเพราะเบอร์3เนี่ยก่อนจะเจ้าชู้เก็บแรงไว้ประคองเบาหวานไหมเมื่อชายเจ้าชู้ต้องเจอแขกรับเชิญสามสาวสุดแซ่บแบบนี้อีตาเบอร์หนึ่งนี่ตะโกนผมออกก็ตะแป๊กขายมันก็ผมนี่แหละหนูคิดว่าที่เขาผมน้อยๆหรือหัวล้านแบบนี้อาจจะแบบว่าแฟนหึงเนี่ยแฟนจิกเนี่ยตอนเจ้าชู้ก่อนโดนจับได้แล้วว่าหล่อมากพอเมียจับได้เดือนละสองครั้งขยับหน้าเลยถ้าเราเป็นแฟนเขาทั้ง3คนเนี่ยแล้วถ้าเขามาขอมีกิ๊กอะถ้าเป็นคนนี้เราหึงเราไม่ให้แต่ถ้าเป็นคนนี้เออได้นะเราไม่ค่อยหึงร่วมค้นหาความจริงว่าหนุ่มเจ้าชู้คนไหนเป็นเจ้าของคดีตัวจริงในเจ้าชู้ประตูไหนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นช่อง 5